สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับจ๊อบอีกครั้งกับรายการ Froz กับครับสำหรับคนรักสลาลมครับและวันนี้นะครับผมนะครับได้พาผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่ชั้น22ลานสเก็ตเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนั่นเองครับสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นสเก็ตเหมือนผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มขั้นตอนยังไงดีถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมกันเลยดีกว่าครับ Now และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับของร้านสเก็ตนะครับซึ่งตรงนี้จะมีบรรยากาศคล้ายๆต่างตม.นะฮะกดคนเข้าเมืองอะไรนะขอถามหน่อยครับผมจะเข้าไปเล่นสเก็ตเนี่ยตรงนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างเอ่ยต้องแจกบัตรแลกบัตรเข้าครับแลกบัตรเข้านะครับบัตรอันนี้ต้องใช้เป็นบัตรอะไรครับผมบัตรอะไรก็ได้ค่ะที่ว่ารูปถ่ายรูปถ่ายนะถ้างั้นเอาเป็นอย่างบัตรประชาชนบัตรนักเรียนหรือว่าใบขับขี่ก็ได้เดี๋ยวแลกบัตรไว้ก่อนนะครับโอเคครับถ้างั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเขียนชื่อแล้วก็ต้องมีเขียนข้อมูลก่อนด้วยนะครับผมเขียนชื่อนะครับโอเคครับเก็บบัตรไว้นี่อันนี้ไว้ดีๆนะครับเก็บไว้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมสงสัยจังถามนิดนึงผมเห็นบัตรเนี่ยมีตรงสายเชื่อมเนี่ยมีหลายสีจังเลยบัตรนี้สำหรับแรกเข้าสำหรับคนเข้ามาครับผมอันนี้ก็คือเป็นบัตรสำหรับคนที่จะมาเข้าลานก็คือถ้าจะเดินเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเล่นสเก็ตหรือไม่เล่นสเก็ตก็คือต้องได้บัตรนี้ครับผมแล้วสายสีฟ้าอันนี้คือยังไงครับสำหรับคนที่เอารองเท้ามาเองนะครับอ๋อคือจะเป็นบัตรสำหรับคนที่เตรียมรองเท้าสเก็ตมาเล่นเองเลยนะครับแล้วบัตรสีส้มอะครับผมสีส้มสำหรับคนในชมรมอ๋อสีส้มก็คือจะเป็นสำหรับคนในชมรมฟอสมิลหรือว่าคนในสังกัดทีมงานนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราได้บัตรมาแล้วนะครับแต่ก่อนจะเดินเข้าไปในลานเนี่ยขอฝากวิดีโอไว้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำกันเป็นวิดีโอจากเว็บไซต์ชื่อดังเรา youtube.com นะครับซึ่งวิดีโอนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับวิดีโอนี้ครับเป็นวิดีโอจากนักสเก็ตที่วังโกนะครับนั่นคืออันนะยูชิโตโมนั่นเองซึ่งอันนะคนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่น่าสนใจมากทีเดียวเชิญนะครับจากวังโกซีรีส์นะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับSo am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Contradiction. Tell me, what would you say? I'd say it's time.
เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิดีโอของอันนาโยชิโตโมนะครับแห่งทีมวังโกนะครับเรียกได้ว่าโอ้ชาวอาชิตุไทยนี่ฝีมือไม่แพ้ใครทีเดียวเชียวนะครับผมและเราก็มาในส่วนของช่วง Skate Request กันแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงใหม่ที่เราจะเปิดให้ทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้นะครับมีคำถามสงสัยสามารถส่งอีเมลมาถามได้กันได้เลยนะครับและคำถามในวันนี้นะครับก็ถูกส่งมาจากน้องเพนกวินนะครับที่ยูเซอร์น่ารักเนี่ยนะครับคำถามวันนี้ถามมาว่าพี่คะหนูเนี่ยซื้อเพิ่งซื้อรองเท้าสเก็ตมาใหม่ครับแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยเกิดอาการเจ็บที่เท้ามากเลยพอถอดรองมาดูก็ปรากฏว่าที่ตะตุ่มนะครับมีบริเวณที่เป็นรอยแดงครับน่าจะเกิดจากรอยกดที่เกิดจากการใส่เท้าเป็นเวลานานจะทำยังไงดีคะโอ้สำหรับคำถามนี้นะครับน้องเพนกวินนะครับไม่ยากนะครับต้องอธิบายก่อนว่ารองเท้าสเก็ตนะครับทุกคู่นะครับที่เราซื้อมาครับไม่ว่าเราจะซื้อไซส์อะไรมาด้านในของรองเท้าสเก็ตที่เรียกว่าบูทนะครับผมด้านในนี้จะมีความแน่นค่อนข้างสูงครับอย่างเช่นรองเท้าคู่นี้ครับถ้าสมมติว่าเราซื้อรองเท้าไซส์40มาบูทข้างในนะครับจะเป็นไซส์39เท่านั้นครับเนื่องจากว่าบูทโฟมสเก็ตเนี่ยจะต้องมีความหนาและตรงทางสูงมากนะเพื่อที่ว่าจะใส่ได้เราไม่เกิดอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นใส่ในช่วงแรกเนี่ยจะเกิดอาการเจ็บเป็นธรรมดานะครับหลังจากที่ใส่ไปได้สักพักประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับจะทำให้โฟมด้านในนะครับอ่อนตัวลงยุบตัวนะครับและทำให้รองเท้านั้นกลายเป็นไซส์เท้าของเราเองครับผมแต่สำหรับนักเก็ตคนไหนนะครับที่ใส่แล้วมีอาการปวดเป็นบางจุดนะครับปวดมากถึงขนาดว่ามีเป็นตุ่มแดงหรือรอยช้ำนะครับแนะนำว่าให้หาพลาสเตอร์นะครับมาแปะไว้เป็นทรงกากบาทแล้วแปะบริเวณที่เจ็บเอาไว้นะครับจะคอยช่วยได้นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะพูดคุยกับเราแนะนำติดชมรายการนะครับรวมทั้งค้นหานักเก็ตฝีมือดีไหมพวกเราได้ชมกันสามารถติดต่อได้ที่อีเมลอัดเดรส froz@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเรานะครับที่ facebook.com/froz ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากร้านสเก็ตชั้น22เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับผมห้างหุ้นส่วนจำกัดสเก็ต plus นะครับรวมทั้ง www.frostwheel.com และการบินไทยรักคุณเข้าฟ้าผมสำหรับวันนี้ผมจ๊อบต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการ Froz ขอบสำหรับคนรักษาลมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ